สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมณศักดิ์สูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์ไทยสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศ์ประสูติเมื่อวันที่26มิถุนายน2470เป็นบุตรของนายนับและนางตาลประสัทธพงศ์เข้ารับการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนเทวานุเคราะห์กองบินน้อยที่4จังหวัดลพบุรีจากนั้นเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดสัตตนาถปริวัตรจังหวัดราชบุรีเมื่อปี2480จนพระชนมพรรษาครบอุปสมบทในปี2491ทรงอุปสมบทณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวาดวาสโนเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาพระปริยัติธรรมทำให้สอบได้ปริยัติธรรม6ประโยคในปี2493ก่อนจะเข้าอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกและปี2512จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยพาราณสีประเทศอินเดียปี2514ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระปริยัติกวี2524ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสารสุทีย์2533ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพเมธาพร2538ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมเมธาพร2543ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรหรือรองสมเด็จพระราชาคณะที่พระศาสนาโสพล2551ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนถึงปัจจุบันจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมและวันที่5ธันวาคม2552พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระธรรมเมธาพรขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรสมเด็จพระมหามุนีวงศ์สถิตณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้10รูปจิตใจของเราจะต้องรู้สึกเป็นสุขรู้สึกสบายมากขึ้นตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดมากท่านทั้งหลายก็ได้ประสบและได้พบในตัวท่านเองแล้วด้วยความทุ่มเทปฏิบัติพระภารกิจและพระศาสนกิจอันเป็นคุณประโยชน์ตลอดมาหลังสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสิ้นพระชนเมื่อค่ำวันที่24ตุลาคม2556สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์